หายใจมันสุดถอนหายใจสิกระปุ่นมันติดอยู่ในรูจมูกอ่ะเหรอสวัสดีน้องด้วยนะสวัสดีจ้าพี่ชาวสวัสดีพี่ตูนสวัสดีพี่ชาวมาแล้วพวกกระตุ้นตูนนะวันศุกร์ที่25มกราคมเงินเดือนจะออกแล้วดีใจจังวู้วู้วู้วันนี้25หรอ25แล้วเฮ้ยเงินเดือนออกอาทิตย์หน้าวันนี้เงินเดือนลูกน้องนี่ว่าใช่อ๋อเอาล่ะกลับมากับแฉข่าวเช้าหากันไปตั้ง24ชั่วโมงหยุดไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ได้เล่นอะไรไม่ต้องเล่นขอดูไม่ต้องมายุ่งกันขอดูแหวนหน่อยไม่ต้องมายุ่งกับชาวมาแล้วเหรอไม่ใช่นางอกหักเว้ยนั่นแหละไม่ใช่ใครอกหักนางก็กรีดบ้าฉันเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เหรอนางขี่ข้อมืออย่าดราม่าได้ปะผมฟันธงเลยนะคุณฟังนางประชดรักหรือนางไม่ใช่ไม่ได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจพี่ตูนเขาบอกไว้แล้วกรีดข้อมือกรีดแขนไม่ช่วยอะไรให้กรีดครับนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะมาตูมไม่มีอันนี้คืออุบัติเหตุจริงๆหรอมาตูมโอเวอร์โดสมีอะไรไม่สบายใจมีอะไรแบบอยากปรึกษาไม่เราน้อยใจกับพี่ชาวได้นะไม่มันน้อยใจเงาเกิดป่ะไม่ใช่คนเกิดไม่น้อยใจมีความสุขรุนแรงเนี่ยยะพี่พูดพี่คงไม่คอมีรอยไปหมดเลยมันรุนแรงไปหน่อยไงเต็มที่แหละช่วงนี้จังหวะเล็กมันขวนอ่ะฟังอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เราจะมานิ่งนอนใจนะนี่เราพูดเรื่องฝุ่นกันทุกวันเลยเนาะมันต้องอัปเดตเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราหายใจเข้าไปทุกวินาทีตอนนี้ตื่นเช้ามาแล้วแบบได้อ่านข่าวว่าแก้ไขได้แล้วลดปริมาณฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจมั้ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันสัมผัสได้กับร่างกายและร่างกายเราจะมีผลกระทบในระยะยาวเราไม่อยากให้คนไทยต้องมาเจ็บป่วยเพราะว่าการไม่ป้องกันคุณอย่าคิดว่าการไม่ใส่หน้ากากแล้วมันไม่เป็นอะไรนะคุณเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดสะสมเข้าไปแล้วคุณมีปัญหาด้านทางระบบทางเดินหายใจขึ้นมาคุณมันแก้ยาวมากแล้วสุขภาพของเราอ่ะมันมีแค่อันเดียวอ่ะเอางี้ผมว่าเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยสำคัญเราไม่ควรมองข้ามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมัครไว้ก่อนก็ได้ไหมเป็นไรไอ้ขายประกันหรอประกันสุขภาพอะไรนี่ดังพูดหล่อนขายประกันโอ้ตั้งแต่มีครอบครัวไม่น่าล่ะเดินเข้ามาวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอยู่ก็พูดว่าตูมช่วงนี้ดูล้าๆนะใช่มีใครดูแลตูมไหมครับก็คิดว่าพี่พูดเอ้ยอะไรวะอยู่ๆมันใจดีกับตูมสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะถูกต้องแล้วที่บ้านเนี่ยนะหน้านอนไม่พอหน้าโซมแล้วเรานิดนึงวันนี้พี่มีเครื่องฟอกอากาศพอได้แล้วกูฟังคือหยุดลมกูได้แล้วคือไม่ได้ว่าหน้าเงินหรืออะไรนะฮะ DM มาได้นะครับผมคุณขายประกันจริงเหรอพูดเล่นกูจะบ้าเหรอเออคุณดูทรงใช่บ้างเมื่อกี้ไม่แต่ว่าตอนนี้มีงานแต่งนะเออใช่ๆพี่บอยพีซเมเกอร์กับพี่เจี๊ยบอ่ะฉันได้รับการเชิญอ๋อเหรอฮะฉันได้รับการเชิญฉันต้องส่งให้ดูไหมโอเคจะถามพี่ทาวว่าพี่ชาวไปไหมไปดีนะฮะที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมใช่ครับนะครับก็เดรสเป็นไงเดรสเขาบอกว่าแบบว่าเดรส up to youas you are เป็นตัวคุณนะครับอีกคู่นึงที่ตัดฟันแบบอุปสรรคมาเยอะแยะมากเลยนะ10ปีนะ10กว่าปีแล้วพอไปถ่ายรายการด้วยกันนะคุณรู้ป่ะจริงเหรอจริงเค้าเหมือนแบบไปเล่นเกมโชว์อะไรอย่างงี้ด้วยกันป่ะแล้วเหมือนแบบพิธีกรก็ชอบชงให้แบบว่าพี่บอยคู่กับพี่เจียพี่บอยคู่กับพี่เจียตอนนั้นกำลังดังทั้งคู่ด้วยใช่ผมดูขับไฟเดย์โชว์อ่ะตอนช่วงที่ร้านชาบูแกที่ไฟไหม้แล้วแกแบบ2คนไม่มีเป็นหนี้กลายเป็นหนี้แล้วเค้า40ล้านแล้วคิดดูเค้าปลดหนี้ด้วยกันได้อ่ะถูกต้องน่ารักป่ะ10กว่าปีคู่แท้เลยเนี่ยคู่แท้อ๋อเขาแบบว่ามีส่งการ์ดเชิญให้เบคแฮมจริงป่ะครับผมถ้าเบคแฮมมานี่ผมจะไปงานตั้งแต่ตอนนั้นเคียร์ตลกมากนะนี่ส่งการ์ดให้เบคแฮมอ่ะไม่รู้เบคแฮมจะใส่ซองมันหรือเปล่าอยากจะจินตนาการล้ำเลิศอยากจะเรียนแขกที่ถูกเชิญไปที่เกิดว่าท่านรีบมาซองมาที่โต๊ะต้องทะเบียนหน้างานผมมีซองให้นะมีให้นะครับมีไปที่ดีไปเจอกันตอนเย็นเนาะเดี๋ยวดูก่อนงานพร้อมกันก็ได้ชาวพุทธตูมกลัวชาวพุทธไม่ต้องกลัวเราไปกันเป็นทีมไงเราไปกันเป็นแพ็คไม่กูแยกถ้ามีการ์ดเนี่ยเฮียถือว่าเป็นแขก VIP มีอ๋อได้เราฉันไม่ได้เป็นตลกนะฉันขายสวยขอบคุณน้องพุทธด้วยขอบคุณเจอกันอีกทีหนึ่งวันทุกท่านบ๊ายบายผมวันนี้ไปก่อนอยู่กันด้านหน้ากับแชร์สวัสดีครับแชร์ฉันไม่มีเหลือไม่มีเพียงพอเพื่อให้ใครมันรักเธอคนเดียวเท่านั้นต่อให้นานสุดแค่ไหนแต่ใจก็ยังจะรักจะไปโทษเธอได้อย่างไรไม่คิดจะเปลี่ยนใจ
ใจ